ใครหยุดใครหยุดคนหยุดใครเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่นี่หลักการเนี่ยมันไม่ยากเลยในการเรียนดูนะนักเรียนเติมไหมยังเติมไหมยังครับตำแหน่งตรงนี้เป็น S1 เวลาผ่านไปมาอยู่ตรงนี้เป็น S2 เวลาผ่านไปอีกมาอยู่ตรงนี้เป็น S3 ตอนนี้ซอสวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาแล้วก็วิ่งเข้าหาเรียนดูนะครับวิ่งเข้าหา L1 อันนี้ล่ะวิ่งเป็นยังไงวิ่งออกจาก L L L ก็ให้เป็น L2 นะ L1 คือเข้าหา L2 คือออกจากตอนแรกนักเรียนดูรูปบนอันนี้คือเส้นแนวที่เราเริ่มต้นจับเวลาการเคลื่อนที่อันนี้เราสนใจตรงไหนตำแหน่งที่หนึ่งเราไม่สนใจตำแหน่งที่สองเราก็ไม่สนใจแต่เรามาสนใจที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูรูปนี้สังเกตดูไหมแลมด้าเท่าเดิมไหมเท่าเดิมไหมแลมด้าเท่าไหมดูนะถ้าเราวิ่งเข้าหาแลมด้ามันจะแคบนะใช่ไหมมันจะแคบถ้าเราวิ่งออกแลมด้าก็จะกว้างถ้าครูเขียนรูปนี้ให้นักเรียนดูนักเรียนจะเข้าใจกว่าตรงนี้เห็นไหมวิ่งทำไมนะวิ่งก็แลมด้าแคบไหมทีนี้ท่านเลยออกไปล่ะแลมด้าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้าจะแคบข้างหลังมันจะกว้างดูรูปนี้นะเป็นนั้นว่าครูสนใจรูปไหนรูปที่สามเส้นนี้คือจุดเริ่มต้นเราถือว่าการเคลื่อนที่ตรงนี้เราคิดนะว่าเริ่มตรงนี้แล้วเคลื่อนมาถึงตรงนี้นะครับเคลื่อนมาถึงตรงนี้เราคิดช่วงนี้เท่านั้นช่วงนี้เท่านั้นเพราะนั้นเวลาเนี่ยมันจะเท่ากันหมดให้เป็นทีให้เป็นทีเวลาเป็นทีเป็นทีหลักการสำคัญต้องหาแลมด้าตัวนี้ให้ได้หาแลมด้าตัวนี้ครูให้เป็นแลมด้าอะไรนะแลมด้าหนึ่งวิ่งเข้าหาถ้าวิ่งออกมาเป็นแลมด้าอะไรเป็นแลมด้าสองยุ่งหน่อยนะดูรูปให้เข้าใจนะดูถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ทำให้ความยาวคลื่นเสียง
ที่ผู้ฟังได้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงสองกรณีเราฟังเพี้ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังความยาวขึ้นที่ผู้ฟังได้รับจะเป็นยังไงนะจะทำไมลงความยาวขึ้นแคบลงไหมวิ่งเข้าหาแคบลงเห็นไหมจะลดลงและความยาวขึ้นอันนี้จะหาได้ยังไงดูนะความยาวขึ้นแลมด้าจะแคบถ้าวิ่งเข้าหาดูนะแลมด้าจะลดลงจากปกติหน้าคลื่นจะแคบแล้วหายังไงมาดูแลมด้า L1 คลื่นเสียงที่เราได้ยินจะมีค่าความยาวคลื่นคือแลมด้า L1 นี่ระยะทางทั้งหมดในช่วงพิจารณาหารด้วยจำนวนลูกคลื่นทั้งหมดในช่วงพิจารณาดูไหมนักเรียนตอนนี้เราพิจารณาตรงไหนเราพิจารณาตรงไหนตรงไหนเอ่ยครูบอกไปแล้วเราพิจารณาตรงไหนตรง S อะไร S 3ระยะทางทั้งหมดหารด้วยจำนวนลูกคลื่นทั้งหมดดูรูปนี้อีกทีนะเริ่มตรงนี้ใช่ไหมเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้นักเรียนดูดินี่แหละคือแลมด้าตามรูปนักเรียนเห็นไหมv คูณ t ใช่ระยะทางไหม v เท่ากับ st s เท่ากับ vt จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะแล้วจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เพราะนั้นระยะทางที่เราพิจารณาจริงๆก็คือ vt ลบ vst เข้าใจไหมความเร็วของเสียงเคลื่อนที่จากจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้ทางเท่ากับ VT แต่ซอสของเราได้ทางเท่ากับ VST ถูกไหมเอามาลบมันก็คือระยะทางทั้งหมดคือระยะตรงนี้คือระยะตรงนี้ใช่ไหมคือระยะตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเข้าใจนะนี่ไงจึงได้ VT ลบ VS คูณ T การเคลื่อนที่ใช้เวลาเป็นอะไรครับเป็น T FS คืออะไร1วินาทีเคลื่อนที่ได้ FS ถ้า T วินาทีจะเคลื่อนที่ได้ทางเท่ากับเท่านี้นี่แหละนักเรียนครับสำคัญมากเลยนะความถี่ดูนะความเร็วความยาวคลื่นที่เราได้ยินขณะที่เส
ซอสวิ่งเข้าหาเราจะเท่ากับเท่านี้ V ลบ VS ส่วน FF เอาไปใช้นะบอกไว้เลยหาความถี่รู้ความยาวขึ้นหาความถี่ที่ได้ยินได้ไหมได้ยินไหมความถี่ที่เราได้ยินอ่ะ FL หาได้ไหม FL 1หาได้ไหมก็เรารู้แลมด้า L 1ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยแม F ก็คืออะไร V ส่วนแลมด้าถูกไหมเอาแลมด้าเข้าไปแทนเข้าใจตรงนี้ไหมสมการนี้พอเราเอา FN มาคูณก็ได้สมการนี้เสร็จไว้ก่อนนะเอาเท่านี้ก็แล้วกันเพราะเราเรียนเกินมาเยอะแล้วความจริงสัปดาห์นี้เราต้องจบเรื่องบีทแล้วคราวหน้าเราเรียนดอปเปอร์วันคราวนี้ครูมาพูดก่อนก็ทำให้เรามีเวลาเยอะที่จะเรียนได้มากๆครับสวัสดีครับ